เอ็มม่าคลินิกเดือนหน้าพัฒนาอัปเดตเทคนิคทรงจมูกใหม่อย่างต่อเนื่องฮอตต่อเนื่องในฝั่งยุโรปโดยอาจารย์แพทย์หญิงวาสิตาเสริมสกุลวัฒน์หรือคุณหมอกว่างแพทย์เฉพาะทางสาขาสัญญาศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยว่าเอกลักษณ์ทรงจมูกจากเอ็มม่าคลินิกนั้นเป็นทรงจมูกที่มีความสโลปละมุนสำหรับเทคนิคใหม่เป็นทรงจมูกเทคนิคใหม่ทางเอ็มม่าคลินิกก็ได้มีการออกแบบทรงจมูกด้วยความเชี่ยวชาญการอบรมเรียนรู้มากกว่า10ปีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนและเตรียมบินไปประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยด้วยส่วนตัวนะคะก็เป็นคนที่ชอบทำหัตถการนะคะแล้วก็ตัวศัลยกรรมตกแต่งนะคะก็จะเป็นหัตถการที่มีความปราณีตนะคะมีความละเอียดค่ะแล้วก็มีการวางแผนการผ่าตัดนะคะโดยที่เรามุ่งเป้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบค่ะในด้านศัลยกรรมตกแต่งนะคะมุมมองของหมอเนี่ยรู้สึกว่ามีการพัฒนาการรักษาวิธีการรักษาแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็คอยอัปเดตความรู้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะเทคนิค preservation rhinoplasty นะคะก็เป็นเทคนิคใหม่ที่เพิ่งมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่เราพยายามที่จะรักษาโครงสร้างของจมูกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นค่ะเทคนิค preservation rhinoplasty นะคะก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าเน้นหลักๆที่ลูกค้าที่ต้องการลดขนาดจมูกโดยที่มุ่งหวังไปที่สไตล์ธรรมชาติแล้วก็อยากรักษาโครงสร้างเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะขั้นตอนวิธีการทำนะคะเราก็จะมีการผ่าตัดที่รักษาโครงสร้างสำคัญของจมูกเอาไว้ค่ะโดยเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีการทำลายบางส่วนที่สำคัญของโครงสร้างไปนะคะทำให้ตัวโครงสร้างหลักๆเนี่ยถูกทำลายแล้วต้องซ่อมแซมแล้วก็ระยะการพักฟื้นนานขึ้นค่ะในเทคนิคใหม่นะคะ preservation rhinoplasty เนี่ยก็จะรักษาส่วนนี้ไว้ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดูดีขึ้นแล้วก็มีระยะฟื้นตัวที่เร็วขึ้นค่ะเคสยากนะคะก็จะเป็นหลักๆเป็นเคสที่โครงสร้างพังแล้วนะคะก็อาจจะมีการผ่าตัดเสริมจมูกมาหลายๆครั้งนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อมีการทำมานานแล้วนะคะก็จะมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปนะคะบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็มีพังผืดพวกนี้นะคะก็การแก้ไขนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะการรักษาโครงสร้างการทำโครงสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะเทคนิคนะคะเราก็จะหมอตัวหมอเองก็จะมุ่งเป้าไปสู่การที่มีสไตล์ธรรมชาติค่ะแล้วก็รูปลักษณ์ก็ต้องออกมาเข้ากับตัวบุคคลนั้นๆค่ะเป็นสไตล์ของตัวเองของเขาค่ะเทรนการทำจมูกทั้งในฝั่งของด้านเอเชียแล้วก็ตะวันตกนะคะก็จะเป็นแนวใกล้ๆกันแล้วค่ะคือเรามุ่งหวังที่สไตล์ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความละมุนให้เข้ากับสไตล์เดย์ของคนไข้ของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆค่ะของแต่สไตล์เฉพาะตัวในของแต่ละคนค่ะค่ะเคสของน้องนาเบลนะคะก็แบนเบลขอโทษกันเด็กทุกคนหมอค่ะเคสของน้องแบนเบลนะคะก็มาด้วยฐานโครงสร้างนะคะเขามีทำสูงนะคะแล้วก็ตัวปลายจมูกเนี่ยดรอปลงตกลงนะคะงุ้มลงไปนะคะในการพูดคุยนะคะน้องอยากได้ทรงที่เป็นสไตล์ธรรมชาติมีความสโลปนะคะมีปลายที่เชิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทิ้งหยดน้ำเอาไว้เล็กน้อยนะคะเราก็พยายามที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะมีการลดตัวหามลงนะคะแล้วก็เสิร์ฟตรงปลายเนี่ยปรับตัวโครงสร้างปลายเนี่ยจากที่ปลายงุ้มปลายตกเนี่ยเรามีการปรับให้เชิดขึ้นนะคะเนื้อบางที่ปลายเนี่ยหมอก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนนะคะเป็นรองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมค่ะทำให้ช่วยเหลือในเรื่องเนื้อบางค่ะให้ทำจมูกได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะให้จริงทรงเชดดอกของทางใช่ค่ะอันนี้คือทรงค่ะอันนี้คือทรงเชดดอกของทางเอมมานะคะมีสัตว์เนี่ยสโลปนะคะปลายเนี่ยพุ่งแล้วก็ทิ้งหยดน้ำเอาไว้เล็กน้อยค่ะคือแล้วก็น้องแบบพอใจกับทรงนี้ไหมคะชอบไหมชอบมากค่ะแบบว่าสวยมากก่อนทำกับหลังทำรู้สึกค่ะก็ก่อนทำอะค่ะหนูเป็นคนค่อนข้างมีได้อยู่แล้วแต่ว่าหน้าไม่มีมิติเลยค่ะแล้วก็ตัวสัตว์เนี่ยค่อนข้างต่ำมีทำสูงแต่ว่าพอทำแล้วอะค่ะมันมีความสโลปไปพุ่งแล้วก็ถ่ายรูปไหนมุมไหนก็สวยมีมิติค่ะเรียกว่าหลังจากทำแล้วก็คือช่วยเสริมความมั่นใจของเราใช่ค่ะเสริมความมั่นใจมากค่ะค่ะก็ด้วยความที่รู้จักเอ็มม่าคลินิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอ็มม่าคลินิกเนี่ยเด่นเรื่องการที่ทำจมูกเป็นทรงธรรมชาติเด่นเรื่องสโลปไปพุ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาว่ามีคุณหมอใหม่ชื่อคุณหมอกวางก็เลยมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็นัดเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทำค่ะ
น่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์นะคะแล้วก็ตัวหมอเองนะคะแล้วก็มีความจริงใจในการให้คำปรึกษานะคะการผ่าตัดที่ปราณีตนะคะแล้วก็การดูแลหลังทำที่เราดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดค่ะทิศทางศัลยกรรมในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยหมอคาดการณ์ว่าน่าจะมาสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าคนนั้นๆเอาไว้ค่ะทำให้เหมาะกับรูปหน้าตัวเองค่ะในการเลือกหมอนะคะก็ดูที่ประวัติความเชี่ยวชาญนะคะดูที่รีวิวนะคะส่วนในเรื่องของที่ไหนเนี่ยก็ดูเรื่องแบรนด์นะคะว่าเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะคะมีการดูแลก่อนทำระหว่างทำแล้วก็หลังทำที่แข็งแรงค่ะก็ถ้าจะปรึกษากับหมอนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เพจของทาง Emma Clinic ได้เลยค่ะถ้าใครที่อยากปรึกษาหมอนะคะก็สามารถมาที่ Emma Clinic สาขาพระราม9ได้เลยค่ะ